ายออกไปจากเรือนทั้งแม่นวลและไม่อุ่นมันไม่ชอบมาพากลนะขอรับพี่ตั้งเจ้าเจอแล้วมันต้องออกไปจากชีวิตของข้าตะคองตะคองผีขนองป่าช้ามะมาอิรำเพยนะผูกโมมัดพุทธรัตทารึงยะโหตราตรึงยะกึงจิตกูออกมาอิรำเพยออกมาออกมาอิรำเพยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนๆก็มีผีแล้วผมต้องขอทำซาวเองอะเมื่อกี้เห็นตุ้ยทำซาวเมื่อกี้ซาวอะไรคะตุ้ยซาวเป็นซาวเสียงแหบครับไม่มีอะไรเรียกว่าซาวเสียงสุนัขหอนอะไรอย่างนี้แต่ผียิ้มออกมาเลยนะคะแล้วแฟนไม่รักกันเลยแล้วอุตส่าห์สร้างเรียกสอบน่ากลัวค่ะแล้วผีแบบว่าเดินแบบว่าเป็นนางแบบมาเลยผีจิกสั้นสูงด้วยค่ะขอนิดนึงค่ะนิดนึงอันนี้ต้องขับบันเทิงนะคะก็ขอต้อนรับเหล่านักแสดงจากละครเรื่องเรือนร้อยเล่ห์นะคะเข้มข้นทีเดียวนะคะสำหรับละครเรื่องนี้ออกอากาศทางช่อง28นี่แหละค่ะ2ตอนสุดท้ายแล้วห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะเพราะว่าดูกันมาทุกตอนเนี่ยมีกันเรียกว่าลุ้นกันทุกฉากเลยทีเดียววันนี้แต่งตัวมาตามคาแรคเตอร์ของละครเรื่องนี้เลยนะคะไม่ต้องบอกเลยว่าใครเป็นใครนะคะโอ้โหใช่เวลาแต่งตัวนานไหมคะผีลำเพยโอ้โหก็ประมาณวันนี้เกือบ2ชั่วโมงอะค่ะค่ะเป็นผีเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนคนเลยเหรอคะเป็นคุณต้องแต่งตัวให้เป็นผีก็แต่งเอฟเฟกต์เยอะค่ะแต่งเอฟเฟกต์เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรได้เห็นเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะค่ะคือวันนี้มาเช้าเลยนะคะที่ช่อง3เนี่ยค่ะเพื่อที่จะมาแบบว่าแต่งตัวนะคะเนี่ยค่ะเราก็เลยขอเก็บภาพเบื้องหลังให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันนะคะคือตอนเช้าปั๊มนมให้ลูกเสร็จนี่ก็ปอดมาเลยรู้ขนาดนั้นเขามีภารกิจคุณแม่นี่ก็เริ่มที่ตัวก่อนใช่ไหมแผลต่างๆใช่ค่ะมีโรตีบอกว่าโรตีเป็นคอนทินิวนะคะปกติลำเพยจะไม่มีแผลด้านนี้ใช่ไหมมีค่ะจริงๆมีค่ะแต่ว่าคือบางทีพอแบบอยู่ในฉากอะค่ะ acting อะผมมันก็จะลงมาปิดค่ะได้เห็นชัดๆเลยนะใช่ค่ะวันนี้จัดเต็มเต็มเลยค่ะแล้วเดี๋ยวล้างออกอีกใช่ล้างออกเนี่ยยากกว่าตอนแต่งล้างออกเองเมื่อกี้พี่ที่แต่งเอฟเฟกต์ให้บอกว่าพี่ตุ้ยถามว่าจะกลับบ้านเลยเปล่าบอกเดี๋ยวก่อนใจเย็นค่ะรอฟังด้วยเชื่อแล้วว่าแป้งสวยวันแรกวันเดียวที่มาหาเราจำได้ไหมคะวันนั้นวันเดียวจริงเออแล้วหลังจากนั้นนะคะก็น่าเกลียดทุกวันน่าเกลียดเลยเป็นผีน่ากลัวน่ากลัวพี่กลัวแหละคือเป็นคนไม่กลัวผีไงก็เลยยิ่งดูยิ่งผีน่าเกลียดอ่ะล่าสุดไงในละครน่ะถูกเย็บปากอ่ะใช่ค่ะเราสงสารผีลำเพยแล้วนะใช่ค่ะมีแต่คนบอกว่าเริ่มสงสารผีลำเพยลำเพยน่าสงสารจังเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะนะคะแล้วก็เริ่มเกลียดด้วยค่ะแม่นวลคือพี่เริ่มมาเกลียดมาตั้งแต่ต้นแล้วเหรอคะเริ่มเกลียดมากขึ้นอ่ะอินมากเลยนะครับสายตาก็มาด้วยอ่ะแบบนี้พี่ทนไม่ได้กับผู้หญิงแบบนี้กับผู้หญิงเยี่ยงนี้นะนี่ดีนะว่าละครก็จะจบแล้วเพราะว่ามันเข้าหน้าทุเรียนพอดีใช่ค่ะขอเนื้อนะคะไม่เอาเปลือกเอาหามๆด้วยค่ะบทบาทเมื่อวานนี้นะคะคือคุณหลวงนี่พี่ก็สงสารนะเออแต่ว่าก็เนี่ยจะแบบว่าคือยังไงอะรักยังไงถึงเสียสติก็ยังรักไหมแม่นวลไม่จริงๆจริงๆเขาก็ยังมีความรักเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนก็สงสารเพราะว่าก็เขาก็เสียสติอ่ะคนรักแต่ว่าเหมือนเราก็มันมาถึงขั้นนี้แล้วยังไงเราก็ต้องยอมเสี่ยงเดินหน้าต่อไปให้สุดใช่เพราะมีฉากที่บอกว่าแต่ว่าถ้าใช้น้ำมันพลายใช่ไหมคะคุณหลวงอาจจะเสียสติได้นะเจ้าคะแต่เราก็มีคิดนิดนึงไงว่าเอ๊ะยังไงดีแต่ก็ไปต่อดีกว่าเสียสติก็แล้วแต่คุณหลวงหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ค่ะของพี่หวาชอบมากนุ้ยชอบมากเลยลุกขึ้นมาสู้แล้วนะลุกขึ้นมาสู้หลวงเลยจริงๆจริงค่ะพี่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราไม่โง่แล้วค่ะลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะอยู่รอดคือพอเขาพิสูจน์ได้แล้วว่าอ้าวนี่เล่นคุณสายจริงๆเขาก็ทำทุกอย่างแล้วเหมือนกันผีเผลออะไรก็ไม่กลัวไม่กลัวเลยค่ะตอนนี้ประจันหน้ากันเลยค่ะนี่ไงสุภาษิตไทยที่ว่าไว้นะคะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียให้ใคร
มาจากเรือนร้อยเล่ห์นี่เองพวกเรือนนี้มันมีทุกครบรถเลยทีเดียวนะคะฮะตุ้ยเองก็สบายนะดูเล่นไม่ยากอ่ะโอ้ดูไม่ยากสบายตุ้ยดูแบบงงงงอะไรอ่ะเดี๋ยวแม่นวลเดี๋ยวแม่อุ่นก็ลืมตามาก็แม่นวลนั่นแหละครับผมสักพักพอมนคลายพอมนคลายก็หันมาแม่อุ่นอีกแล้วก็จำอะไรไม่ได้ด้วยไปทำท้องไว้จำไม่ได้อะไรเป็นอย่างนั้นไปครับผมอ๋อนี่ผู้ชายเป็นมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วครับผมทำให้ท้องจำไม่ได้คือ acting จะตกใจจริงนะอันนั้นคือแบบเฮ้ยตอนไหนวะไปทำตอนไหนนวลอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าคุณแม่ที่บ้านก็อินเหมือนกันนะคุณนายน้อยครับผมก็จะด่าปนอินฮะด่าคุณหลวงด้วยครับผมก็จะคอยต้องคอยเล่าแบบแง้มๆให้เขาทีละนิดจะได้ดูต่อไม่งั้นเขาจะแบบนอนไม่หลับงุนง่านอะไรวะเนี่ยทำไมอย่างงุนอย่างงั้นอะไรเงี้ยครับเขาจะอินครับเออเหมือนพี่ก็อินนะพี่ก็จะหงุดหงิดเหมือนกันนะคืออยากรู้ว่าแบบมันจะแก้กันยังไงจะเป็นยังไงต่อไปอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็เดาไม่ได้เลยว่าเรื่องมันจะดำเนินไปยังไงนะเหลืออีก2ตอนคือมันต้องจบแน่น่ะอีก2ตอนเนี้ยแต่มันจะไปทิศทางไหนค่ะตอนนี้เรียกว่าทั้งแม่นวลกับแม่อุ่นเนี่ยก็กำลังต่อสู้กันนะคะสองคนเจอกันก็ตาต่อตาฟันต่อฟันข้างหลังเนี่ยหมอผีของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็สู้กันเหมือนกันค่ะสำหรับฉากพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยฉากหมอผีก่อนหมอผีฝ่ายเราก่อนใช่ไหมคะฝ่ายเราก็สู้เต็มที่เหมือนกันค่ะเพราะว่าหลังจากที่ให้น้ำมันพรายมาแล้วเขาทางนี้เขาก็แก้อีกแล้วก็เราก็ต้องมาทำทางนี้แล้วหมอผีก็ต้องมาสู้กันอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้แยกคำเขาบุกไปที่สำนักเราแล้วค่ะเราก็เลยต้องเอาหมอผีเราไปสู้กันแล้วค่ะแล้วฝ่ายหมอยายคำวันนี้จะสู้อะไรเขาคะวันนี้ยายคำก็จะเป็นกองหนุนของหนูก็จะสู้ด้วยความดีแต่ว่าความดีเนี่ยมันก็ต้องแก้ของเขาด้วยค่ะและทีนี้ก็มีปัญหาอีกก็ผีลำเพยนั่นแหละมาสร้างความน่าสงสารเละบอกเลยทุกคนไปโดนเชียร์กันแบบหลักๆลำเพยจะโดนย้ำเลยทุกคนก็จะเอ้ยช่วยลำเพยด้วยนะแม่อุ่นมาเม้นใน IG มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างตอนที่เราต้องเข้าฉากที่โดนแบบเย็บปากนะเป็นยังไงบ้างฉากนั้นก็จริงๆแล้วมันมีทั้งแต่งเป็นเอฟเฟคนะคะแล้วก็ใช้ CG ด้วยค่ะก็คือตอนถ่ายมันก็คือต้องปิดปากไว้อย่างจริงๆก็คือปิดตลอดจนกว่าจะถ่ายทำเสร็จอะค่ะก็แบบมันก็เหมือนเราโดนเย็บจริงๆมันอึดอัดมันทำอะไรไม่ได้พูดก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะแต่ชอบตอนหลังที่มีการเฉลยเนาะให้เห็นที่มาที่ไปของลำเพยว่าทำไมถึงต้องกลายมาเป็นผีแบบนี้ถูกขังเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้เต็มใจที่จะร้ายค่ะแล้วพี่ก็แอบคิดมโนต่อนะว่าถ้าแม่นวลตายเนี่ยนี่เขาเป็นคนดีนะผีลำเพยอ่ะพี่อย่าหวังครับว่าพวกเราจะเล่าครับพี่อย่างแง้มพวกเราทั้ง4คนแล้วพี่จะไม่มีหลุดแน่นอนพี่ในฐานะพี่เป็นแฟนละครพี่ต้องติดตามต่อไปเหรอคะครับผมแต่พี่แอบถามผู้จัดนะผู้จัดเขาบอกว่าผู้จัดยิ่งไม่พูดเลยครับผมเอางี้พี่ไปฉากจบมาเดี๋ยวต้องไปถามกันเองแง้มฝนแง้มบอกไม่ได้ค่ะด้วยจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวก็คือมันจะเป็นจุดจบของตัวละครแต่ละตัวซึ่งจะมีจบทั้งดีและก็จบทั้งไม่ดีด้วยซึ่งก็เป็นกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแต่ละคนแค่นั้นค่ะแล้วส่วนวันนี้ล่ะวันนี้มันจะมีฉากไฮไลท์อะไรอีกไหมวันนี้รู้สึกจะบวกกันป่ะบวกบวกบวกกันบวกบวกมีตัวบวกกันมีตัวบวกของแม่นวลแล้วตัวบวกของแม่อุ่นก็จะแบทเทิลกันครับหนักหน่วงกันมากมายฮะแล้ววันนี้ฮะก็รอลุ้นกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับใช้เวทมนต์มีเนี่ยถอดวิญญงถอดวิญญาณอะไรอย่างนี้ด้วยนะ CG มากันแบบเต็มแน่นอนครับนึกว่าดราก้อนบอลนะเปิดขึ้นเต่ากันครับผมผู้จัดบอกแล้วละครดี CG ทุกเบรกโชว์แน่นอนเลยครับอันนี้บอกเลยนะฮะค่ะเสียตังค์เท่าไหร่ไม่ว่าค่ะขอให้เรตติ้งดีๆซึ่งก็สมพรปากจริงๆนะเรตติ้งละครเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าก็อยู่อันดับ1เลยนะคะต้นๆของช่อง28น่าชื่นใจชื่นใจเนาะแล้วก็ในส่วนของดราม่าอีกเราจะได้เห็นไหนบอกว่าเราจะสงสารนวลเรายังไม่เห็นว่าเราจะสงสารนวลได้ยังไงเลยนะเดี๋ยวก่อนสิคะเดี๋ยวอาจจะมีแบบคือพลิกเลยอ่ะจริงๆตอนจบแล้วลงท้องจริงไหมหลายคนก็สงสัยมีคนมาหมอโอสถมายืนยันแล้วไงหมอโอสถมายืนยันแล้วว่า4เดือนเสร็จก็ต้องเชื่อหมอเชื่อหมอแต่ว่าคนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่างงวันไหนวันไหนเ
วันไหนเมื่อไหร่ว่างอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้จะเป็นฟิลงี้ว่าเอ้ยตอนไหนมาอะไรเงี้ยเออค่ะตุ้ยความรักของเราเนี่ยนะถ้าเราแบบไอ้เรื่องส่วนตัวอันนี้เรื่องจริงหรือว่าเรื่องในละครหรือว่าในละครคะคือเป็นผู้ชายแล้วมองกลับไปที่คุณหลวงเนี่ยเป็นยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีเรื่องมนต์คาถาหรือพูดผีมาเกี่ยวข้องเนี่ยความรักเขามั่นคงอยู่แล้วในตัวคุณหลวงถ้านึกถึงตอนต้นเรื่องนะฮะแต่พอมันมีมนต์มาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยมันทำให้หน้ามืดตามัวไปเลยนะฮะซึ่งก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวแม่นวลเขาทำของเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเราไงคือเขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นกำไรเราแล้วก็เลยเพลินๆไปตามน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็สุดท้ายเนี่ยมันต้องมีจุดจบของแต่ละตัวละครอยู่แล้วว่าใครทำอะไรเอาไว้ก็ต้องแบบว่าได้รับสิ่งนั้นไปถูกต้องครับได้อะไรจากละครเรื่องนี้กันบ้างของแป้งก่อนเลยโอกาสในการนอกจากโอกาสในการตั้งเอฟเฟกต์นั่นๆอย่างนี้ที่ฉันก็ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของแง่คิดนะคะตัวละครทุกตัวก็คืออย่างที่บอกก็คือมีจุดจบของแต่ละคนอยู่แล้วค่ะหรือว่าถ้าอย่างเป็นตัวของลำเพยเองเนี่ยเหมือนทุกคนจะเอาอดีตของตัวเองมาเป็นบทเรียนในการทำปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะไม่ว่ามันจะดีหรือว่ามันจะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่บ้างได้จากตัวละครตัวนี้อ๋อซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวที่เลวร้ายนะแต่ว่าเป็นเพราะว่ามีคนเนี่ยนะคะมากลั่นแกล้งมันก็เก็บเราเป็นหมอผีอะไรอย่างนี้นี่หนูโทษคนอื่นนะฮะนี่บอกโทษคนอื่นตลอดเลยไม่ได้บอกเลยว่าตัวเองไม่ดีของแคร์ได้อะไรบ้างคะในส่วนของตัวแม่นวลเนี่ยเขาเหมือนได้เห็นถึงความรักของผู้หญิงคนนึงแล้วก็ความทะเยอทะยานนะคะที่อยากจะเขาเรียกว่าไต่เต้าหรือว่าให้ตัวเองเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นเมียเอกให้แม่เราสบายให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนยอมทำทุกอย่างทุกวิถีทางแม้ว่าจะเสี่ยงจะอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะแลกด้วยชีวิตอะไรเขาก็ยอมเพื่อความสุขสบายของตัวเองแล้วก็แม่เราด้วยที่เป็นทาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่ามันทำให้เห็นถึงเนี่ยความแบบพยายามของผู้หญิงคนนึงอะความรักที่เรามีต่อแม่แล้วก็ต่อคุณหลวงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยไปเลือกทางที่ผิดเท่านั้นเองด้วยความที่เขาเติบโตมาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นเอาแม่มาไม่ใช่ความรักแม่จริงจริงเวลาเขากลับไปหาแม่แล้วเขาโดนแบบแม่โดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเปล่าใช่จริงจริงเปล่าไม่หัวอีกหัวจะพูดใช่โทษหัวด้วยเห็นไหมเรามีแบบคบคนพานไปหาผิดอันนี้โอเครอดฟังยี่หว่าแล้วคะค่ะในตัวแม่อุ่นนี่ก็จะเป็นในความดีเนาะยึดถือในความดีว่าการที่จะเอาความดีมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูคิดว่าในตัวแม่อุ่นแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเชื่อคนที่เราสนิทก่อนเนี่ยมันจะดีแต่เราไม่เคยเชื่อพี่ปรางบอกว่าเขาไม่ได้รักนะแม่นวลเนี่ยเขาอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้สติเขาอันนี้เราก็แบบไม่จริงนี่ไงนอกใจเราแน่ๆใช่อันนี้ก็โทษคุณหลวงเพราะว่าทำให้เราสับสนก็ความดีนั่นแหละค่ะที่จะเป็นเครื่องที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเราแล้วก็ให้ทำอะไรได้สูงขึ้นค่ะแล้วนี่คุณหลวงจะโทษใครดีครับผมนั่นแหละสิโทษใครดีอะผู้จัดเดี๋ยวก็เอาเป็นว่านอกเหนือจากความแซ่บดุเด็ดเผ็ดมันมาตั้งแต่ต้นเรื่องฮะอันนี้ยอมรับมากบอกเลยว่าดุเดือดมากสำหรับนางเอก2คนนี้ที่เดือดกันนะฮะแล้วก็มีตัวบวกผีลำเพยเนี่ยเป็นอะไรที่CG แน่นทุกฉากนะฮะก็จะได้เห็นในแง่มุมของกฎแห่งกรรมครับผม2วันนี้ได้เห็นแน่นอนครับ2ตอนสุดท้ายครับก็อยากให้ติดตามครับผมมีทั้งหวานซึ้งแล้วก็กฎแห่งกรรมสิ่งที่ตัวเองทำไว้ครับสนุกแน่นอนแล้วก็เลิกเบลอนะคะเลิกเบลอแล้วพี่ก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะหายเบลอครับผมหายเบลอยังไงหรือว่าจะเสียจริตไปเลยอะไรแบบนี้นะคะก็ติดตามกันนะคะสองตอนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยทางช่อง28นี่แหละค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะกับผู้จัดกับนักแสดงทุกคนที่เรียกว่าทุ่มเทกับละครเรื่องนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะติดตามตั้งแต่ตอนแรกจนกระทั่งถึงตอนจบได้เลยนะคะยืนยันโดยดิฉันไปครับแล้วตอนดูมันลุ้นมากมันลุ้นจริงๆไม่ถึงเลยนะคะว่าแนวพีเรียดแบบนี้จะทำให้เราได้ลุ้นแบบว่าทุกตอนกันเลยนะคะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของโต๊ะข่าวบันเทิงกันได้ใน Facebook ของรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมกันค่ะเรือนร้อยเล่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ